วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องจัดระเบียบชีวิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้นะครับเป็นพระคำของพระเจ้าที่อาจารย์เปาโลได้สอนให้ทิตัสมีโอกาสดูแลพี่น้องที่เกาะครีตซึ่งสามารถที่จะนำมาเป็นตัวอย่างหรือสะท้อนมาเป็นบทเรียนสำหรับชีวิตของพวกเราที่เป็นคริสเตียนในบ้านเราเมืองเราในยุคนี้ด้วยนะครับว่าเราควรที่จะจัดระบบระเบียบชีวิตของเราให้อยู่ในความสงบสุขอยู่ท่ามกลางการปกครองของบ้านเมืองของรัฐบาลของผู้บริหารต่างๆที่ได้รับการมอบหมายจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้อวยพรให้ดูแลให้จัดการชีวิตของประชากรซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในประชากรนั้นควรจะสำแดงความเคารพเชื่อฟังกฎหมายเจ้าบ้านผ่านเมืองด้วยความอดทนด้วยความรักที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าบางเรื่องบางราวเราอาจจะไม่ถูกใจแต่ว่าเราก็จะต้องยอมรับในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าพี่น้องที่เกาะครีตในเวลานั้นเคยมีประวัติในการที่เขาก่อการกบฏลุกฮือขับไล่ต่อต้านรัฐบาลโรมในสมัยนั้นนะครับก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้เป็นคริสเตียนและตอนนี้เมื่อเขาเป็นคริสเตียนแล้วอาจารย์เปาโลสอนว่าอย่ากระทำแบบนั้นเลยอย่าไปพูดให้ร้ายกล่าวร้ายตำหนิติติงรัฐบาลโรมที่ปกครองอยู่ในเวลานั้นแต่ให้เชื่อฟังและสงบเสงี่ยมปฏิบัติตามกฎหมายและกระทำความดีในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่มากกว่าที่จะไปยุยงสร้างความแตกร้าวแตกแยกหรือรวมกลุ่มกันก่อการกบฏประท้วงอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้สร้างภาพของความเป็นลูกของพระเจ้าในท่ามกลางชุมชนเลยอาจารย์เปาโลจึงได้กำชับให้ทิตัสนั้นสอนพี่น้องที่เป็นคริสเตียนที่เกาะครีตให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะดำเนินชีวิตแบบเก่าที่ดำเนินชีวิตตามความคิดของเขาแต่บัดนี้เมื่อเขาได้รับความรอดแล้วเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตที่จะเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็เชื่อฟังเจ้าบ้านผ่านเมืองผู้ที่เป็นผู้นำพนักงานบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนของรัฐบาลที่ดูแลปกครองอยู่นะครับอธิษฐานเผื่อเขาขอพระเจ้าอวยพรเจ้าหน้าที่เหล่านั้นคณะรัฐบาลที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าในมีสติปัญญาในการบริหารบ้านเมืองได้รับพระพรจากพระเจ้าในความทุ่มเทในการเสียสละของคนเหล่านั้นขอพระเจ้าดูแลพวกเขานี่เป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำและก็ดำเนินชีวิตในส่วนของเราตามกฎหมายบ้านเมืองอย่างเหมาะสมตลอดไปนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อ1ถึงข้อ15ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อ1ถึงข้อ15มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับให้ทำการดีต่อไปจงเตือนพวกเขาให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มีอำนาจให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่างอย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคน
พราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกันแต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์โดยผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณองค์นี้แหละที่พระเจ้าประทานให้แก่เราอย่างบริบูรณ์ผ่านทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเพื่อว่าเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรรมโดยพระคุณของพระองค์แล้วก็จะได้เป็นผู้รับมรดกตามที่หวังไว้คือชีวิตนิรันดร์คำกล่าวนี้สัตย์จริงข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อพวกที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้มุ่งทำการดีการกระทำเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคนแต่จงหลีกเลี่ยงจากการทุ่มเถียงที่โง่เขลาการลำดับวงตระกูลการวิวาทและการทะเลาะกันเรื่องธรรมบัญญัติเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไร้ประโยชน์และไร้คุณค่าส่วนคนที่สร้างความแตกแยกนั้นจงเตือนแค่หนึ่งหรือสองครั้งแล้วอย่าเกี่ยวข้องกับเขาอีกเพราะรู้แล้วว่าคนอย่างนั้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและเป็นคนทำบาปเขาลงโทษตัวเขาเองคำแนะนำส่วนตัวและคำทักทายเมื่อข้าพเจ้าส่งอาร์เทมัสหรือทิคิกัสไปหาท่านแล้วให้ท่านรีบมาหาข้าพเจ้าที่เมืองนิโคบุรีเพราะข้าพเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาวท่านจงช่วยเสนาธิผู้เป็นนักกฎหมายกับอปอลโลเรื่องการเดินทางอย่าให้พวกเขาขาดสิ่งใดและให้คนของเราเรียนรู้ที่จะทำการดีด้วยเพื่อช่วยจัดหาสิ่งที่จำเป็นจริงๆเพื่อว่าพวกเขาจะได้ไม่เป็นคนที่ไร้ผลทุกคนที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากคำทักทายมาอย่างท่านข้าพเจ้าขอฝากคำทักทายมาอย่างทุกคนที่รักเราเพราะความเชื่อเดียวกันขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิดจบพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อ1ถึงข้อ15คุณผู้ฟังครับในพระธรรมทิตัสบทที่3นี้นะครับอาจารย์เปาโลได้เตือนสติทิตัสให้กระทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับและยังเตือนท่านให้เข้าใจถึงความยิ่งใหญ่ของพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าด้วยในการที่ช่วยเราให้รอดซึ่งอาจารย์เปาโลได้ให้ความคิดเห็นส่วนตัวหลายประการสำหรับทิตัสนะครับในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเชื่อฟังเจ้าบ้านผ่านเมืองนะครับซึ่งในบทที่3ข้อ1อาจารย์เปาโลกล่าวว่าจงเตือนพวกเขาให้อยู่ใต้สิทธิอำนาจของบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและพวกที่มีอำนาจและให้เชื่อฟังและพร้อมจะทำการดีทุกอย่างนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลตักเตือนพี่น้องต่างๆในเกาะครีตให้นอบน้อมต่อเจ้าบ้านผ่านเมืองผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปกครองนะครับนี่แสดงถึงสิทธิอำนาจของรัฐบาลสิทธิอำนาจของการปกครองบ้านเมืองต่างๆซึ่งคนเหล่านั้นได้รับการประทานอำนาจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ดูแลเรานะครับดังนั้นเราในฐานะประชากรของพระเจ้าก็ควรจะเชื่อฟังบรรดาพนักงานฝ่ายปกครองเหล่านั้นและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งดีทุกอย่างไม่ใช่ไปเล่นอะไรต่างๆที่เหมือนกับว่า
ไปยัดใต้โต๊ะเหมือนที่คนอื่นเขาทำหรือมีการติดสินบนหรือมีการหลีกเลี่ยงหนีภาษีอะไรอย่างเนี้ยคุณผู้ฟังครับคือความหมายก็คือให้เราปฏิบัติตามกฎหมายอย่างรอบคอบเหมือนตามที่ข้อกฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะครับระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้สำแดงความรักของพระเจ้าเพราะว่าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขายังเคารพกฎหมายเขายังเชื่อฟังแต่เราเป็นผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วนะครับเราก็จะต้องเชื่อฟังกฎหมายมากยิ่งกว่าคนเหล่านั้นเสียอีกนะครับยอมที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายเราจะต้องกระทำความดีเหตุที่อาจารย์เปาโลได้ยกข้อกล่าวนี้มานะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์นั้นประชากรที่อยู่ในเกาะครีตถูกกำราบโดยรัฐบาลโรมนะครับเพราะว่าพวกเขานั้นมีประวัติว่าเคยกบฏต่อการปกครองของชาวโรมนะครับนั่นคือเหตุผลที่อาจารย์เปาโลได้ยกเหตุนี้มาว่าต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อเป็นคริสเตียนแล้วเมื่อเป็นลูกพระเจ้าแล้วก็ให้ยอมจำนนอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของโรมเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงนำให้มีการปกครองมาแบบนั้นผู้นำเหล่านั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าประธานสิทธิอำนาจให้แก่เขานะครับนั่นหมายถึงรัฐบาลของโรมที่ปกครองอยู่ในเวลานั้นชาวเกาะครีตอาจจะมีบางกลุ่มที่ก่อการกบฏยังมีการยุยงให้มีการกบฏต่อรัฐบาลแต่ในความหมายที่อาจารย์เปาโลกำชับทิตัสในที่นี้ก็คือสอนคนเหล่านั้นให้ระมัดระวังอย่าไปร่วมมือกับคนที่ก่อการกบฏอะไรต่างๆอีกให้อยู่อย่างสงบเชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าพนักงานของรัฐบาลนะครับและนอกจากนี้ในฐานะประชากรของพระเจ้านั้นอาจารย์เปาโลก็ได้กำชับว่าอย่ากล่าวร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่อนหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนนี่แสดงว่าคนเกาะบนเกาะครีตในสมัยนั้นนะครับเขาได้มีการพูดให้ร้ายหรือพูดโจมตีรัฐบาลอย่างหนักอย่างรุนแรงนะครับซึ่งก็เป็นการเหมือนกับเป็นกระบวนการยุยงกระบวนการที่จะสร้างความแตกแยกแล้วก็ให้ประชาชนนั้นมาเข้าฝ่ายร่วมกันเพื่อที่จะลุกฮือต่อต้านรัฐบาลดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงกำชับให้บรรดาคริสเตียนบนเกาะครีตนั้นอย่าไปร่วมกับคนกลุ่มนี้อย่าไปพูดจาให้ร้ายสิ่งใดต่อรัฐบาลหรือต่อคนอื่นอย่าไปพูดโจมตีคนที่ดูแลหรือรัฐบาลที่ดูแลปกครองบ้านเมืองอยู่นะครับในฐานะคริสเตียนนั้นเราไม่ควรจะถูกมองว่าเป็นคนอะไรดื้อด้านเป็นคนชอบยุยงให้เกิดความวุ่นวายความแตกแยกและเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายเหล่านั้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังพอจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเราในปัจจุบันนี้มันอาจจะจริงอยู่ที่ชาวโรมในสมัยนั้นมันเข้ามากดดันและทำให้ประชากรนั้นเสียสิทธิหลายเรื่องนะครับขาดประโยชน์ไม่มีเสรีภาพในหลายสิ่งหลายอย่างแต่อาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าให้เขานั้นเรียนรู้ที่จะเป็นคนอ่อนสุภาพเป็นคนมีนิสัยดีแสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทั้งปวงคือรู้จักควบคุมอารมณ์แม้ว่าจะไม่พอใจแต่ให้ระมัดระวังในการที่จะควบคุมการแสดงออกนะครับยิ่งเราเป็นคริสเตียนในยุคนี้นะครับเราต้องระมัดระวังการแสดงออกเรื่องความคิดเห็นอะไรต่างๆของเราต่อรัฐบาลต่อผู้ที่ปกครองบ้านเมืองของเราแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนะครับเรามีสิทธิ์เลือกข้างแต่ว่าให้มันอยู่ในใจแต่เราจะสำแดงความเป็นคริสเตียนสำแดงความเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้านั้นด้วยความสงบด้วยท่าทีที่ให้เกียรติแด่ทุกคนที่พระเจ้าประทานอำนาจให้กับเขาเมื่อเขาได้รับการเลือกตั้งมาแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราถูกใจพอใจหรือไม่แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นไปตามการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรยอมจำนนและให้เกียรติกับคนเหล่านั้นที่ได้รับอำนาจในการดูแลประเทศชาติบ้านเมืองในแต่ละช่วงแต่ละเวลาอย่าเป็นคนที่ลุกขึ้นมาเป็นแกนนำยุยงปลุกปั่น
ทำให้เกิดความแตกร้าวขัดแย้งอะไรนะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้เราเห็นมีคริสเตียนมีผู้นำคริสตจักรเยอะแยะมากมายที่แสดงตัวตนแสดงสีต่างๆออกมาอย่างชัดเจนมีการเลือกข้างอย่างชัดเจนซึ่งเราดูในโซเชียลนะครับใน Facebook ในไทม์ไลน์อะไรต่างๆผู้คนก็ได้แสดงตัวตนสิ่งเหล่านี้ออกมาอย่างเขาเรียกว่าโจ่งแจ้งมากจนเกินไปซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่น่ารักไม่งดงามนะครับอาจารย์เปาโลเตือนพี่น้องคริสเตียนที่เกาะครีตนะครับในตอนนั้นสั้นๆว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสตัณหาและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกันคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเองเราก็ไม่ได้ดีไปกว่าใครนะครับถามว่าเมื่อเราตำหนิคนอื่นเราบอกว่าคนอื่นทำไม่ดีและทำไมเราไม่บอกว่าควรจะทำอย่างไรย้อนถามกลับมาว่าถ้าเป็นคุณจะทำได้ไหมคุณมีปัญญาจะทำได้ไหมเราก่อนที่เราจะไปตำหนิคนอื่นเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในความชั่วร้ายต่างๆมากมายมาแล้ววันนี้พอเราเห็นคนอื่นเขาทำกันเราเองก็ใช้การยุยงปลุกปั่นหรือไม่ชอบใจดุด่าตำหนิอะไรกล่าวร้ายต่างๆก็จะมีเป็นเหตุให้เราเหมือนกับไล่ตามสิ่งต่างๆที่อยู่ในชีวิตของเราที่มันแสดงความขมขื่นใจความอิจฉาริษยาและแสดงความน่าเกลียดน่าชังความเกลียดชังผู้อื่นออกมาอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อเราเป็นคริสเตียนขอให้อดีตต่างๆที่เราเคยเป็นแบบนั้นมันหลุดไปแล้วเราจะดำเนินชีวิตในความรอดและเป็นคนที่กระทำการดีที่พี่น้องชาวคริสต์บางคนที่เขาไม่โตไม่เป็นผู้ใหญ่นั้นให้ก้าวพ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้และเราทั้งหลายในยุคปัจจุบันนี้เหมือนกันนะครับเราก็ควรจะก้าวข้ามปัญหาต่างๆนั้นและก็ดำเนินชีวิตในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความสัตย์ซื่อต่อไปดีกว่านะครับดีกว่าที่จะไปยุ่งในเรื่องต่างๆเหล่านั้นมันปล่อยให้มันเป็นไปตามวาระของมันนะครับไม่มีใครที่จะดูแลหรือมาปกครองตลอดชั่วนิจนิรันดร์ไม่มีจักรพรรดิองค์ไหนที่จะมาปกครองบ้านเมืองอยู่จนตลอดการไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไปไม่ได้นะครับเมื่อถึงเวลาสิ่งต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยก็ขอให้เราที่จะอดทนอธิษฐานเผื่อเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้เขาได้รับพระพรได้รับการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าถามว่าเราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยความจริงใจหรือเปล่าหรือเอาแต่ขัดแย้งเอาแต่โจมตีเอาแต่พูดให้ร้ายอาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องกลับใจแล้วก็เปลี่ยนแปลงใหม่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาและดำเนินชีวิตในความดีในความสัตย์ซื่อกระทำตามสิ่งที่กฎหมายกำหนดเอาไว้อย่างตรงไปตรงมาอย่างชัดเจนแทนที่จะไปสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นให้มันมากขึ้นโดยผ่านชีวิตผ่านความเป็นคริสเตียนของเราอย่าให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นจากชีวิตของเราเลยนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายในพระธรรมทิตัสบทที่3ข้อ1ถึงข้อ15มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะมาอ่านบทสำรวจและใคร่ครวญร่วมกันนั้นนะครับผมจะขอนำพระธรรมทิตัสบทที่3ในข้อที่8มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันก่อนนะครับซึ่งมีใจความว่าคำกล่าวนี้สัตย์จริงข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้เพื่อพวกที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้มุ่งกระทำการดีการกระทำเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์กับทุกคนและเนื้อหาในบทสำรวจและใคร่ครวญในวันนี้มีใจความว่าแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นำให้เราเชื่อฟังนั่นก็คือพระเมตตาและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงสำแดงผ่านการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์
อาจารย์เปาโลชี้ให้เห็นภาพน่ารังเกียจในชีวิตของพวกเราก่อนที่จะได้รับความรอดนั่นก็คือว่าเราอาจจะเคยเป็นคนหยิ่งยโสเป็นคนมักกบฏเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่สร้างความแตกแยกและมีแต่ความเกลียดชังไม่มีความรักจากนั้นเองเราก็ได้ก้าวไปสู่กระบวนการแห่งความรอดและการเปลี่ยนแปลงสถานะของเราใหม่อาจารย์เปาโลบรรยายพระราชกิจของตรีเอกานุภาพขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เอาไว้นะครับในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่ออย่างงดงามพระเจ้าทรงริเริ่มและดำเนินการโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งได้ประทานแก่เราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เราจึงบังเกิดใหม่และอยู่ในกระบวนการถูกสร้างใหม่ความรอดของเรานั้นมีรากฐานมาจากพระกรุณาและพระเมตตาของพระเจ้าพระบิดาการดำเนินชีวิตชอบธรรมไม่ใช่ความพยายามของเราเองเลยนะครับเรากลายเป็นคนใหม่มีฐานะใหม่นั่นก็คือมีฐานะในความเป็นทายาทของพระเจ้าและมีความหวังในเส้นทางชีวิตนิรันดร์ต่อจากนั้นเราก็ได้รับการทรงเรียกให้เราอุทิศตนด้วยการสำแดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำความดีทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมและก็เป็นประโยชน์ในทางของพระเจ้าทั้งต่อตนเองและต่อทุกๆคนรอบตัวเราชุมชนของพระเจ้านั้นได้รับการทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าและรับใช้ซึ่งกันและกันในครอบครัวในคริสตจักรรวมถึงได้รับการทรงเรียกให้รับใช้ผู้อื่นที่อยู่นอกครอบครัวนอกคริสตจักรด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะได้สะท้อนพระราชกิจคุณงามความดีขององค์ตรีเอกานุภาพผู้ทรงทำงานร่วมกันในการทรงสร้างในการทรงไถ่และในการดำเนินการสร้างชีวิตเราขึ้นมาใหม่ร่วมกับชุมชนของพระเจ้าคือคริสตจักรของพระองค์นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับหนุนใจเรานะครับที่เราจะขอองค์พระผู้เป็นเจ้าเปิดใจให้เราได้เห็นในสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญทั้งในชีวิตของเราและในชีวิตของคนอื่นๆและขอพระเจ้าที่จะได้ใส่ภาระใจให้กับเราที่จะเห็นความสำคัญในสิ่งที่พระองค์ให้ความสำคัญทั้งในชีวิตของเราและในชีวิตของคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับคนที่เราได้รับสิ่งดีแล้วเราก็หันหลังให้กับคนอื่นไม่ใส่ใจใครนำสิ่งดีนั้นมาเกิดประโยชน์เฉพาะตัวตนของเราเองเฉพาะครอบครัวของเราเท่านั้นเองไม่พอนะครับซึ่งในความหมายนี้กำลังเปรียบเทียบว่าสิ่งดีที่เราได้รับนั้นก็คือความรอดการอภัยโทษบาปชีวิตใหม่ความหวังใหม่ที่เราได้รับนั้นไม่ได้มาจากความชอบธรรมหรือการทำความดีหรือการประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราด้วยกำลังของเราเองเลยนะครับแต่เราได้รับด้วยพระเมตตาของพระเจ้าผ่านการชำระให้บังเกิดใหม่และการสร้างใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นสิ่งที่เราได้รับแล้วดังนั้นเราไม่ควรที่จะเก็บสิ่งเหล่านี้แล้วก็พยายามฝังมันเอาไว้หรือเก็บเอาไว้เป็นของดีสำหรับตัวเราเองแค่นั้นไม่พอนะครับพระเจ้าได้ทรงเรียกร้องและต้องการให้เราที่จะกระทำการดีต่างๆออกไปให้กับผู้อื่นที่อยู่ใกล้ตัวเราให้เขาสัมผัสถึงสิ่งดีที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นและนี่ไม่ได้เฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนในคริสตจักรเท่านั้นแต่หมายถึงคนที่อยู่นอกครอบครัวของเราคนที่อยู่นอกคริสตจักรของเราคนที่อยู่ในชุมชนของเราคนที่สัมผัสกับชีวิตของเราเพื่อนร่วมงานที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาควรจะได้รับความดีหรือสิ่งที่เป็นผลกระทบจากความดีความบริสุทธิ์และชีวิตใหม่ที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นการเจอหน้าใครก็ประกาศว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันเป็นผู้เชื่อ
ในองค์พระเยซูคริสต์เธอต้องมาเชื่อพระเยซูนะเธอถึงจะได้รับความรอดไม่ฉะนั้นเธอตกนรกแน่เจอหน้าก็พูดแต่แบบนี้นะครับฉันเป็นคริสเตียนเธอต้องเป็นคริสเตียนความเชื่อเดิมของเธอนั้นไม่ได้ช่วยให้เธอได้รับความรอดไม่ได้รับชีวิตใหม่การปฏิบัติของเธอนั้นไม่ได้ช่วยเธอนะเธอจะตกนรกนะเธอต้องมาเป็นคริสเตียนเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่ได้ขึ้นสวรรค์ได้รับความรอดซึ่งการพูดแบบเขาเรียกว่าโผงผางหรือเป็นผู้ที่พูดอย่างเจาะจงเกินไปตรงแรงเกินไปกระแทกแบบนี้ไม่ใช่เป็นการทำความดีในมุมมองที่พระเจ้าต้องการให้เราทำแต่พระเจ้าต้องการให้เราประพฤติความดีที่เราได้รับประพฤติความรอดความบริสุทธิ์ความชอบธรรมที่เราได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้คนอื่นสัมผัสได้โดยสิ่งที่เรากระทำนั้นไม่ใช่พูดโผงผางมีความก้าวร้าวพูดแรงและก็บอกว่าคริสเตียนนั้นดีกว่าคนนั้นคนนี้ดีกว่าศาสนาอื่นๆอะไรอย่างเนี้ยแบบนี้ไม่น่ารักเป็นใครใครก็ไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มาบอกว่าโอ้เราถูกข่มเหงเราถูกเพื่อนร่วมงานเกลียดชังปฏิเสธเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนก็ไปพูดอย่างนั้นน่ะก้าวร้าวแบบนั้นเขาไม่รุมกันตีเราไม่ทำร้ายเราหรือปฏิเสธเราก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับแล้วเรายังมาบอกว่าเราถูกข่มเหงเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนก็ดำเนินชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ทำความดีในมุมมองที่พระเจ้าต้องการให้เราทำนะครับมีคริสเตียนมากมายที่ผมเชื่อว่าตกขอบมากจนเกินไปในการดำเนินชีวิตคริสเตียนทำอะไรก็ไม่ได้ซะเลยทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะครับชีวิตคริสเตียนนั้นคือพระเจ้าประทานเสรีภาพให้กับเราในการดำเนินชีวิตแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะที่ดำเนินชีวิตเสรีภาพในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำให้คนอื่นนั้นมีความสุขเมื่ออยู่กับเราที่เป็นคริสเตียนไม่ใช่เขามีความรู้สึกประอักประอ่วนเมื่อเจอกับเราที่เป็นคริสเตียนมาอีกแล้วไอ้คริสเตียนคนนี้ยายคนนี้นายคนนี้มาอีกแล้วโอ้ไม่ไหวไอ้ทุสวรรค์อย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้พระนามของพระเจ้าหรือเกิดการหมิ่นประมาทและทำให้เหมือนกับเราสร้างความบาดหมางในจิตใจของผู้คนจุดด่างพร้อยเรื่องราวของพระเจ้าเอาไว้ซะก่อนแล้วมันจะเป็นการสร้างกำแพงเขาจะปฏิเสธพระเจ้าต่อไปและเหมือนกับสิ่งที่เรากระทำนั้นไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงกำแพงที่เขาตั้งขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงควรจะเป็นผู้ที่น่ารักและเป็นเพื่อนที่น่ารักสำหรับเพื่อนร่วมงานของเราเป็นลูกน้องที่น่ารักสำหรับเจ้านายของเราทำความดีที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงต้องการให้เราทำนะครับเพื่อว่าเมื่อเราได้รับพระคุณของพระเจ้าแล้วเรามีความหวังใจแล้วเราก็จะต้องให้สิ่งนั้นเป็นการกระทำความดีที่จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนให้เขาสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าได้นะครับนี่อยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสำหรับเราบางครั้งก็อย่าไปตกขอบมากเกินไปก็อย่าไปแรงมากจนเกินไปจนทำให้เขาเกลียดคริสเตียนกันไปทั่วเลยนะครับนี่ก็จะทำให้เป็นปัญหาเป็นเรื่องราวที่เราจะไม่มีโอกาสนำความดีของพระเจ้าไปถึงผู้คนคนอื่นได้เพราะตัวเราเองต่างหากนะครับไม่ใช่เป็นการถูกขัดขวางใดๆทั้งนั้นเป็นเพราะว่าเราสร้างปัญหาขึ้นมาด้วยตัวเราเองต่างหากนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ